away from Louis. It's flammable. I'm no damn scientist.สองตำรวจในแบดบอยเนี่ยใกล้เกษียณแล้วนะครับแล้วในตัวอย่างก็มีการเปิดเผยพล็อตหลักของหนังเรื่องนี้ภาคนี้ออกมาให้เราได้เห็นครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้กองคอนราดฮาวเวิร์ดเจ้านายของทั้งคู่นั่นเองครับ Fuck 'em up สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจครับที่เราจะเอามาดูกันในรายละเอียดนะครับว่าในตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีการปล่อยเรื่องอะไรมีการปล่อยภาพแบบไหนมาให้เราได้ดูกันบ้างนะครับก่อนที่จะได้ดูหนังเรื่องนั้นเต็มๆในภาพยนตร์นั่นเองนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับตัวอย่างแรกของหนังภาคล่าสุดในชุด Bad Boy ที่มีชื่อว่า Bad Boy Right or Die นั่นเองครับ Bad Boy Right or Die นะครับเป็นหนังภาคที่4ของ Bad Boy ครับซึ่งดูมีหลายภาคแบบนี้แต่หนังชุดเนี่ยอายุ29ปีแล้วนะครับโดย Bad Boy ภาคแรกเข้าฉายในปี1995ครับแต่หนังไม่ได้ทำออกมาแบบต่อเนื่องครับภาค2เนี่ยกว่าจะได้ดูแฟนๆต้องรอนานพอสมควรครับนั่นก็คือประมาณ7ปีครับในปี2002นั่นเองครับส่วนภาค3เนี่ยรอนานเลยครับ18ปีครับในปี2020ที่น่าสนใจก็คือ Bad Boy for Life หรือว่า Bad Boy ภาคที่3นะครับเป็นหนังฮอลลีวูดที่ทำรายได้สูงที่สุดในปี2020ด้วยครับด้วยรายได้426ล้านเหรียญสหรัฐครับเหตุผลก็คือตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดหนักมากๆครับแต่ Sony Picture ตัดสินใจเสี่ยงครับส่ง Bad Boy for Life ไปฉายในโรงภาพยนตร์ครับก็เลยมีโอกาสเก็บรายได้ไปพอสมควรครับดังนั้นไม่แปลกครับที่หนังภาคที่4ที่มีชื่อว่า Bad Boy Right or Die เนี่ยจะมาฉายเร็วขนาดนี้ครับแบบไม่ต้องรอนานเหมือนภาค2กับภาค3อีกแล้วนะครับและแน่นอนว่า Bad Boy คราวนี้ก็ยังคงเป็น Will Smith กับ Martin Lawrence ครับที่จะมารับบท2ตำรวจคู่หูเหมือนเดิมครับจากภาคแรกเนี่ยทั้งคู่ยังเป็นตำรวจหนุ่มกันอยู่เลยนะครับแต่ณวันนี้ทั้งคู่ใกล้วัยเกษียณแล้วครับโดยหนัง Bad Boy ภาคนี้นะครับกำกับโดยคู่หูผู้กำกับชาวเบลเยียมครับที่ใช้ชื่อในการทำงานว่า Adil and Bilal นั่นก็คือ Adil El Arbi และ Bilal Fowler นั่นเองครับทั้งคู่เนี่ยเคยกำกับ Miss Marvel มา2ตอนครับแล้วก็ผ่านงานกำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Batgirl แต่ไม่ได้เข้าฉายครับซึ่งดูตอนนี้ผู้กำกับคู่นี้ดูมีอนาคตพอสมควรกับหนังชุด Bad Boy ครับตัวอย่าง Bad Boy Right or Die ออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันและเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อครับCome on, Mike, slow down. We are late. My stomach, Mike. I need a ginger ale. ดูสมิธดูไม่แก่เลยนะครับสมัติเราเล่นในแก่ and nothing else. Are those dogs fresh? Put them in yesterday. Give me one. Put some relish on that motherfucker. Open the register. Stay right there. Mm-mm. Is that Skittles on the counter, Marcus? This ain't mine, Mike. Yes, it is. Shut the fuck up! Marcus, get in the car. He has a gun to my head. Want to deal with him? You want to deal with me? Sorry, sir. But I gotta go.Call 911. Aren't you the police? Hey, Reggie, did you eat my snacks? No, sir. You ate my snacks, didn't you? You need to get a job. I'm a U.S. Marine, sir. Well, then you need to deploy.Dad, look. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working directly with drug cartels for years. Captain Howard is being framed. Let's go.ถูกใส่ความ He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. If he's seeing this, I'm probably dead. Fuck! Fuckers! Fuck them all! I don't know how high up this shit goes, but don't trust anybody. You're my bad boys. Now clear my name. You should be careful. You're being set up, detectives. โอ้ยเป็นสุดท้ายซึ่งเริ่มอยู่นะมาก We got two suspects, Lowry and Burnett. They're armed and dangerous. Five, four, three, two. No, we can't wait for Louis. It's flammable. I'm no damn scientist. Y'all are some terrible fucking fugitives. Bruce Smith.I need nasty Mike, bad boy. I got this. What you do though? เออไม่ช่วยไม่ต้องมาแก่ไม่อยากทำนี่เหมือนบ้านที่แล้วแล้วนะครับมันจะบู๊กันไปเต็มเลยโอ้ฉันเจ๋งปืน
มาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวอย่างหนัง Bad Boy Ride or Die เป็นอย่างไรมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับวิลสมิธยังคงรับบทเป็นผู้หมวดไมค์ลาวรีนะครับส่วนมาร์ตินลอเรนซ์เหมือนเดิมครับผู้หมวดมาคัสเบเนตนะครับต้องบอกว่าสมัยภาคแรกเนี่ยทั้ง2คนยังเป็นจ่าอยู่เลยนะครับซึ่งไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติของตำรวจอเมริกาหรือเปล่านะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยผลงานขนาดนี้จะเกษียณกันอยู่แล้วเนี่ยยังได้เป็นแค่ผู้หมวดเองครับทั้ง2คนยังเป็นตำรวจประจำเมืองไมอามีนะครับเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรคนละตินยาเสพติดมีเกรดนิดหน่อยที่น่าสนใจครับกับโปรเจกต์ Bad Boy เนี่ยก่อนจะมาถึงวิลสมิธกับมาร์ตินลอเรนซ์เนี่ยผู้สร้างมองนักแสดงคนอื่นเอาไว้ครับนั่นก็คือจอห์นลูวิสแล้วก็เดน่าคาวีครับซึ่งเป็นสายตลกจ๋าๆไปเลยครับแต่สุดท้ายสตูดิโอก็ตัดสินใจเลือก2ดาราหนุ่มจากซิทคอมครับนั่นก็คือวิลสมิธจาก Fresh Prince of Bel-Air ครับและมาร์ตินลอเรนซ์จากมาร์ตินนั่นเองครับยุคนี้คนดูอาจจะเฉยๆนะครับแต่ต้องยอมรับว่าสมัยนั้นเนี่ยการมีดารานำเป็นคนผิวดำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับทั้งวงการมีดาราผิวดำอยู่ไม่กี่คนครับตอนนั้นก็มีอย่างเวสลีย์สไนป์เดนเซลวอชิงตันเอ็ดดี้เมอร์ฟีทั้งนั้นเลยครับยิ่งเป็นดาราที่ค่อนข้างจะหน้าใหม่แถมยังเอามาเป็นหนังคู่หูแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยแบดบอยภาคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเสี่ยงพอสมควรครับแต่เหตุผลหนึ่งก็คือผู้กำกับหนังตอนนั้นอย่างไมเคิลเบย์เนี่ยกดงบประมาณในการสร้างอยู่ที่19ล้านเหรียญสหรัฐครับผู้สร้างก็เลยไม่ค่อยบ่นอะไรมากนักแล้วก็คลอดโปรเจกต์แบดบอยภาคแรกออกมาประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนจำได้ครับIs that Skittles on the counter, Marcus? This ain't mine, Mike. Yes, it is. Shut the fuck up! Marcus, get in the car. He has a gun to my head. Want to deal with him, you want to deal with me? Sorry, sir. But I gotta go.ตัวอย่างเปิดด้วยฉากแอคชั่นแบบสองคู่หูมันจะไปทำงานอะไรสักอย่างอยู่ครับแต่มาเจอโจรปล้นร้านขายของในปั๊มเข้าครับก็เลยมีการต่อล้อต่อเถียงกันในสไตล์ของแบดบอยครับนี่คือจุดเด่นของหนังสไตล์แบดบอยนะครับก็คือฉากสนทนาที่วิลสมิธกับมาร์ตินลอเรนซ์เนี่ยใช้วิธีในการด้นสดหลายๆฉากครับเรื่องของเรื่องก็คือภาคแรกเนี่ยทั้งคู่มีผู้กำกับเป็นไมเคิลเบย์ครับแล้วเขารู้สึกว่าบทสนทนาไม่ค่อยเวิร์คครับแล้วก็แปลกๆมาร์ตินลอเรนซ์กับวิลสมิธก็เลยตัดสินใจว่าด้นสดกันดีกว่าครับสองตำรวจในแบดบอยเนี่ยใกล้เกษียณแล้วนะครับแล้วในตัวอย่างก็มีการเปิดเผยพล็อตหลักของหนังเรื่องนี้ภาคนี้ออกมาให้เราได้เห็นครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้กองคอนราดฮาวเวิร์ดเจ้านายของทั้งคู่นั่นเองครับที่จริงเนี่ยตัวละครตัวนี้ตายไปตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับคอนราดฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่โผล่มาทุกภาคครับแต่ดันมาตายจากน้ำมือของตัวโกงในภาคที่แล้วซึ่งสุดท้ายดูเหมือนว่ายังจะมีบทในหนังภาคนี้ครับมันมีหลักฐานว่าผู้กองคอนราดเนี่ยทำงานกับผู้แก๊งค้ายามานานครับและตอนนี้ถูกเปิดโปงครับหลังจากเขาเสียชีวิตไปทั้งคู่ก็เลยสลดไปกับข่าวนี้พอสมควรครับหน่วยพิเศษที่มีบทมาตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับนั่นก็คือ Advanced Miami Metro Operation ครับหรือว่า AMMO นั่นเองครับนำทีมโดยริต้าแฟนเก่าของไมค์นั่นเองนะครับซึ่งตามเรื่องราวในแบดบอยภาคนี้เนี่ยจู่ๆผู้กองคอนราดก็ส่งข้อความมาครับไม่ใช่บอกว่าเขายังไม่ตายนะครับแต่ดูเหมือนว่าคอนราดเนี่ยเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าถ้าตัวเขาเองถูกจับไปหรือว่าตายเนี่ยจะส่งความลับนี้ให้กับไมค์กับมาคัสเท่านั้นครับ If you're seeing this I'm probably dead FuckFuckers, fuck them all. ตัวคอนราดรู้ดีครับว่าตัวเขาเองจะถูกใส่ความครับแล้วก็ไหว้วานให้ไมค์กับมาคัสเนี่ยมาช่วยสืบหาความจริงแล้วก็เคลียร์ชื่อเสียงให้กับตัวเองครับวิธีในการช่วยสืบหาความจริงก็คือต้องใช้ข้อมูลจากคนในแก๊งค้ายาครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นไออามานโดครับผู้ร้ายจากภาคก่อนนั่นเองครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับอามานโดก็คือลูกน้องของไมค์ครับที่เป็นจุดหักมุมที่รู้อยู่แล้วนั่นเองครับไมค์ตัวละครของวิลสมิธเนี่ยเคยไปแฝงตัวอยู่ในแก๊งค้ายาสมัยหนุ่มๆครับแล้วดันไปมีลูกกับผู้หญิงในแก๊งแต่ระหว่างการขนส่งตัวอามานโดเนี่ยกลับเกิดมีความพยายามในการฆ่าปิดปากกันครับ Now clear my name. หนังภาคนี้เล่าเรื่องราวของการหลบหนีการพยายามสืบคดีนะครับและความสัมพันธ์ของไมค์กับลูกชายอาชญากรครับที่น่าติดตามกันต่อไปครับเพราะสุดท้ายตามท้องเรื่องเนี่ยไมค์กับมาคัสกลับมากลายเป็นผู้ต้องหาซะเองครับหนังก็คงจะเล่าเรื่องราวต่อจากตรงนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นในสไตล์แบดบอยครับแบบบู๊ไปบ่นไปเอะอะโวยวายไปอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับเรียกว่าใครเห็นตัวอย่างนี้แล้วเป็นแฟนแบดบอยอยู่แล้วก็โอ้โหติ๊กเอาไว้ทันทีครับว่า Bad Boy Ride or Die เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับและนี่คือทั้งหมดของ Trailer Reaction ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าผมจีนวิลเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ I need nasty my bad boy I got this What you don't do I saw my soulmate looking different than that. You're stuck in the physical. Souls don't have dicks. I'm pretty sure my soul has a dick, Marcus.